สวยถึงปะเนี่ยถึงปะเนี่ยเฮ้ยถึงได้เลยก่อนเฮ้ยเปิดกรอบนะเราเปิดกรอบนะดูหน้าต่างเงี้ยเฮ้ยมาสวัสดีเฟิงหมินลากตามมาหน้าต่างไหมหน้าต่างไหมเฮ้ยเห็นรอยรอยผู้ใดโดนอีกคนนึงยังเปิดกรอบอยู่นะใจเย็นๆโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับพี่หัวแหลม The Executioner นั่นเองในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอะแค่จะมาบอกว่าเล่นสายลากตามมันดีมากๆเลยนะคือมีคนถามมาว่าเล่นตัวนี้แบบไหนแล้วง่ายสุดอะก็สายลากตามเนี่ยคือดีสุดละในความคิดส่วนตัวนะเพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดเราเจอเซอร์คนที่พอจะเล่นเป็นบ้างอะการที่เราจิ้มแล้วเรางัดดักทันทีอะเขาก็จะโยกหลบเราแบบคุมๆเลยแต่ถ้าเกิดเราจิ้มเราลากตามเขาไปเลยแบบยาวๆอ่ะแล้วก็รอดูความโลภของเขาอ่ะว่าเขาจะโยกหรือเขาจะวิ่งยาวอ่ะถ้าเกิดพอเราจับทางเขาได้แล้วก็งัดคมๆไปเลย โอเคผมว่าน่าจะเก็ทกันนะแอดออนก็จะมีงัดสกิลดาบได้ไกลขึ้นจึงนึงกับสกิลลากดาบได้หนายิ่งขึ้นเนาะก็จะมาเล่นคอนเซปต์แบบลากดาบคมๆตามที่เกินกันไว้แล้วก็ในส่วนของเปิร์กก็มีตามนี้เลยฮะเปิร์กแรกก็จะเป็นกั้นเครื่อง2ทีตอนเริ่มเกมแล้วก็ตั้งใจฟังของโกสต์เวกที่เวลามีคนโดดหน้าต่างโดดตู้หรือโดดมาที่พับไว้อ่ะเขาจะเผยออร่าเป็นเวลา6วินะก็จะเอามาเผื่องัดดาบได้ง่ายๆหน่อยเปิร์กที่3ก็จะเป็นเทวทานของโอนิเมื่อเวลาเราโดนเซอร์คนนั้นตันไม้หรือสตันตู้หรือโดนตันอะไรก็ตามอ่ะแล้วก็โดนส่องไฟเนาะเขาจะเผยออร่าเป็นเวลา4วิแล้วก็ติดสถานะไม่รู้ตัวเป็นเวลานาทีนึงก็มาเผยในกรณีที่เราแบบจัดไม้ไปแล้วก็โดนตันอ่ะเขาก็จะเปิดกรอบให้เราเห็นแล้วก็จะได้แบบงัดคมๆไปถ้ามันได้ใช้นะแล้วก็ประสิทธิ์ก็จะเป็นกันตัน 50% เอามาคอมโบกับเทวทันนั่นแหละถ้ามันได้ใช้อีกแล้วนะมันจะเปิดที่ดีมากเลยโอเคก็ทางนั้นนะเดี๋ยวเราเข้าทุนในเกมดีกว่าเลโก้ดูเริ่มเกมมาก็ดีเสียงเด็กแว่นละแล้วออกด่านตัวเองด้วยเนี่ยโอเคโอเคไม่รู้ว่าเซอร์เกิดไหนแต่ขอขึ้นข้างบนก่อนคือถ้าให้เล่นมาด่านเนี่ยเซอร์จะเกิดข้างบนกันซะส่วนใหญ่นะอันนี้ไม่รู้เดาล้วนนะผ่านกันไหนทุกดุมทุกเด็กนะทุกคนน่ากลัวมากเดินหายกันนะเจ๊ล็อกไปไหมไม่ไม่เจอไม่ได้สกิดเลยไม่งั้นเครื่องข้างล่างข้างล่างผมอยู่เนี่ยปันเหี้ยไม่เงียบกิ๊บเลยเดี๋ยวใครอยู่ไหนกันวะเนี่ยนี่ไงข้างหน้ามีคนปั่นจนได้อะกว่าจะเจอมีคนย่อด้วยเป็นผู้ชายอะไม่รู้อยู่คนเดียวไหมขอเดินหาก่อนคนที่เป็นนักสืบแถบหน้าต่างปะโอเคโดนไปก่อนเอาก่อนเอ้ยยาวเลยตามเลยฮะไวกว่าเนาะโอ้โหดีเพื่อนเฮ้ยยาวนิดนึงโดนแล้วเนี่ยโอเคไม่โดนไม่เป็นไรหมาเพื่อนเขาจะติดไม่รู้ตัวนะคือไม่ได้ยินเสียงหัวใจแหละไม่รู้อยู่ไหนด้วยเดี๋ยวรอยหายกัดไม้ปะเนี่ยน่าจะกัดไม้อะผมไม่เห็นในสักพุ่มหนึ่งอะพุ่มเสียงสักพุ่มหนึ่งใช่คนนั้นที่คิดหาเนาะลากตามมาเราเป็นสายลากตามอยู่แล้วทันไหมเนี่ยไม่มองหลังไงคุณที่ไม่มองหลังอะงัดตักไปเลยเนาะนี่ไงเครื่องแรกติดละไวไวมากคนที่เขากำแบบอีกแล้วจะเข้าพุ่มเสียงอีกปะเนี่ยไอ้มองหลังแล้วครับคนนี้ตอนแรกผมไม่ได้มองกันแหละตามมาเอาพอดีเพื่อนหน้าต่างนะโอเคหน้าต่างเราเปิดกรอบอะไอ้เจอออกไปไหนพอดีอดัมโดนขังนะอดัมโดนขังอดัมโดนขังเขาจะมาส่องไฟช่วยเพื่อนอะถือว่าเขาทำดีนะแต่ผมบังเอิญเห็นพอดีเลยแล้วมีฮุกตรงนี้ด้วยโอเคข้างแจ๋วอะดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้พอดีเพื่อนฝืนปะเนี่ยโอ้โหฝืนเกินพอดีฝืนเกินโอ้โหทำอย่างนี้เลยอะเอ้ยโอ้ลืมไปพลังจะหมดโอเคไม่ไรฮะแค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็ปัดละมีฮุกโอ้โหน่าจะส่องไฟเราจะฝืนขนาดนั้นอดัมใจเย็นต้องไม่แบบขนาดนั้นก็ได้โอเคขีดไว้ก่อนนะเผื่อเขาวิ่งเข้ามาจะได้เหยียบรวดด้วยโอ้โหเกินไปปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ยโอ้โหตีนี้อะไรแบบจะอยากช่วยขนาดนั้นอยากช่วย
อยากช่วยขนาดนั้นวะเนี่ยจริงผมตามหาดำนี่คือเกมจบเลยนะถ้าเกิดเขาไม่มีลูกเองกันนะไหนก็ไหนแล้วติดเล่นบ้างเจอรอยอดำลากตามมาเฮ้ยไม่เห็นอยู่นี่บันไดอดำคุณอดำโยงผมไปโยงผมบอกแล้วว่าลากตามไปจะไม่เจอเขาโลกแบบโลกมากโอเคตามนั้นนะที่นี่เหมือนเล่นโยนๆกันเนาะแต่ก็โอเคสนุกดีสนุกเรานะคุณดูเซอร์สนุกไหมวันนี้จิ้วแทงหลังปะเนี่ยลืมคิดเลยไอ้มาจิ๊กโอเคยืดเกียร์นิดนึงฮะไหนก็ติดรวดละช่วยปะโอ้ช่วยอย่างนี้เลยอะโอเคช่วยยืดมามันเดินมาลากตามมาดักไหมไม่ยอมดักได้ไหมคนนี้ติดรวดละจับเลยด้วยกันฟาดคมมาคุณจิ้วเลนไทยคนนี้ส่งโกงเกมจบเกมไปใช่ไหมเลยพลังแห่งเปิร์กวะเนี่ยพลังแห่งเปิร์กเลอะเทอะไม่น่าใช่นะไอ้เปิร์กของเดมิสิตก็ไม่เห็นได้ใช้เลยไม่ใช่ก็แบบรอบเดียวแต่งานไปดูด้วยนะประเด็นไม่ใช่จริงๆก็เปิร์กของโกดเฟกอะที่โดดหน้าต่างแล้วแบบงัดตาคมๆได้อยู่จะโดนด่าปูไปเนี่ยแต่ก็สนุกอะสนุกเรานะก็จีๆแล้วกันจีๆสำหรับผมคนเดียวอีกแล้วอะโอ้มีรูปโลกด้วยคนนึงไม่รู้เป็นอีปิหรือว่าออนโซแต่ก็จีๆผมโอ้ดูแต้มแต่ละคนดิเอาวะรอบนี้ดันดูแปลกใจไม่ออกแอดออนเหลืองที่งัดไกลขึ้น1เมตรอันนั้นมันหมดแล้วโอ้โหเกิดที่2คนตอนนี้ผมก็เลยใส่แอดออนงัดไกลขึ้นแค่ 0.5 เมตรนะหวัดดีลากตามมาฮะลากตับอีกรอบหนึ่งวิ่งไปโดนเอาวิ่งกลับอย่างนี้อะไรเนี่ยตามมาผมติดเลนเกินงัดธรรมดาได้จบไปแล้วเนี่ยเปิดกรอบฮะเปิดกรอบไอ้ไม่โดนถ้ามีแอนออน1เมตรน่าจะโดนอยู่นะโอเคผมไม่ได้ละเสียเวลาเพราะว่าคนเกิดนี่เหมือนจะ3คนเลยน่าจะปั่นไฟเพลินๆนะเครื่องไกลๆไม่เกิดกันนะให้ตายอะไรวะเนี่ยนี่ไงปั่นเพลินเลยฮะโอเคอุ๊ยโอ้โหน่าจะโดนตันหน้าก่อนเขาไม่ถึงไม้อะเองเซ็งเลยตรงนั้นไม่มีหน้าต่างไปไหนมีคนเหยียบสนลวดผมโอ้เดินตีจบไปแล้วเนี่ยเดินทีดีกว่านอนไหนก็โล่งแล้วไหนก็โล่งแล้วเดี๋ยวอะไรบึมบัมน่ะโดดไม้เรียกเหรออะไรจะแบบห้าวหาญขนาดนั้นแขวนใกล้แหละไม่ต้องไปแบบวิ่งไหนไกลมันเฮ้ยพอดีเฟิงหมินลากตามมาหน้าต่างไหมหน้าต่างไหมเฮ้ยเห็นรอยผู้ใดโดนอีกคนนึงยังเปิดกรอบอยู่นะใจเย็นๆอะไรจะแบบอยากจู๊ขนาดนั้นวอนเดอร์วอนมากอะไรจะวอนขนาดนั้นอีกคนนึงไงช่วยไหมโอเคไม่ยอมช่วยนะถ้าเกิดของคุมนี่คือผมชนะเร็วมากเนี่ยโอเคไล่ให้สุดเลยอีมยอมโดดต่างด้วยโดดก็แปลกแล้วมาจริงๆคนเดินตีนี่คือจบแล้วนะโอเคมายัดมาคุมอีมันจะโยกไม่โยกเลยมาเหมือนเดิมอะเดี๋ยวพลังหมดลืมรอลิชันรอลิชันเนี่ยจริงๆผมไปอุ้มไม่ทันละอันนั้นเรียบร้อยละโอ้โหวิ่งฉีกโอเคมันคือลายบนแมปมันลายตามากเลยคือผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอะเต็นดักมาแต่ยากไหมน่าจะมีแหละคุมขนาดนี้โอเคไม่มีอะผมอุ้มแล้วเรื่องส่งกงส่งอะไรไว้ก่อนนะโอ้โหห้องมีนี้ด้วยฮะเกิดฝืนล่านี่คือสบายเลยเนี่ยมาขอฝืนไว้ก่อนนะไม่มีเปิร์กมาไงก็ทันเนี่ยคือห้องวีด่านเนี่ยมันลึกมากเลยคือบอกเลยว่าช่วยยากจัดมันต้องลงมาหลายต่อมากอะมาลากขึ้นมาดักเลยฮะจะติดไหมลวดอะเยอะโอ้โหนึกว่าเครื่องนี้เดี๋ยวติดมันนะลวดโอเคติดอยู่มาพอดีเจอคนนี้เฉยเลยโดนได้ยังไงก่อนนึกว่าจะโยกนะคืองัดส่งๆเลยเมื่อกี้มาไล่คนนี้เนาะโอ้โหโคตรจะโล่งอะทางเนี้ยเดี๋ยวมันเดินมะเดินตีที่จบไปนานแล้วมาเดินห้องวีก่อนเขาต้องลงไปช่วยอยู่แล้วนี่ไงลอยแบบคุมๆเลยตอนเนี้ยลงมาช่วยไหม
เฮ้ยไม่ยอมลงมาด้วยนะเล่นแบบคิดจำพี่ไห่เลยคิดจำพี่แกมพี่ไห่เขาจะวิ่งออกหรอปะอ่าคนนั้นผมเอ๊ะให้ตกเฟส2ก่อนเนาะน่าจะพอละไล่คนนี้ดีกว่าโอ้โหเชอริลมาจนได้สวัสดีเชอริลเฮ้ยไม่โดนติดเล่นเกินไปวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นใครอีกคนนึงนะโอเคนั่นตกเฟส2แล้วผมปล่อยแล้วแค่นี้ก็โอเคละรอไปมาไหนลากตามสเต็ปลากตามอ่ะใช้ได้เสมอเด็กก็บ้าแล้วอี๋มันจะมียาวโอเคช่างมันละผมตีเล่นเกินไปละคนนี้โอเคยังโมโมลิคุมไม่ได้ก็มันถึงแขวนต่อผมไม่ค่อยได้ยัดไม้เลยเนี่ยว่าจะมาใช้เปอร์ของโอนิกิริคุมเยอะลอยโอ้โหน่าจะงัดเลยเมื่อกี้มันเห็นกระโปรงแล้วอ่ะชี้ไม่โดนไม่ตายติดเล่นกันไปจริงก็เนี่ยโอเคเอาแบบสนุกว่านะตอนนี้โอเคคนนี้เขาไม่ค่อยโยกกันนะเหมือนลกปะอะไรอย่างงี้ช่วยกันคุมมาดักอันนี้เฮ้ยโดนกับพระเจ้าแล้วที่ดักมั่วมากอะวิ่งยาวไหมทั้งคู่เลยปะมีคนหนึ่งวนปะไม่ก็จะยัดไม้หน่อยโอเคช่างมันนะเมื่อกี้ผมถามคนนี้ล้มไหนนะแมทเทพนี่ใช่ไหมคนนี้ตายแล้วยังเอ่ยเหมือนจะตายนะโอเคช่างมันผมส่งกรงละขี้เกียจอุ้มแล้วเสียเวลาโอ้โหคนนั้นติดแล้วคิดเหมือนเขาจะปั่นอยู่ฝั่งนี้หมดเลยอะแล้วที่เหลือไปฮิวอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ไงเจอคนนึงอยู่บนเนินเป็นโอ้โหอยู่ตรงนี้เองอะเนี่ยนึกว่าจะแบบอยู่ไกลจริงผมจำฟงหมิ่นชุดน้ำเงินนี่คือจบเลยนะยัดไม้มาไม้มายัดไม้ข่มมาโอเคคนที่มันจะตายยังไงจำไม่ได้นะมีโอ้โหนี่ไงนี่อยู่คนหนึ่งตรงนี้เองเมื่อกี้ใครโดดเรียกผมแล้วเนี่ยน่าเป็นเมกนะโอเคไหมมันต้องได้ใจเลยอะเปิร์กของโอดีอะผมว่าผมจะยัดไม้ไม่ได้ยัดเลยคนนี้เหมือนจะเป็นคนเล่นเก่งที่สุดในแก๊งนี้แหละเท่าที่รู้สึกนะไอ้โดนได้เลยก่อนกัดไปโคตรมัวมิชิมารอบนี้ผมจะเดินยัดไม้นะผมจะไม่แบบจิ้มแล้วถ้าเกิดเขาจิ้มเขาจะไม่ยอมพับไม้อ่ะโอ้โหคนนี้เป็นมิชิยาวเลยมีเฟิงหมิ่นได้อยู่คนหนึ่งมาผมเอาคนนี้ให้ตายก่อนก็ได้จะแล้วจะติดเล่นนะไม่ตรงไม่ติดมาละให้ตายเดี๋ยวไปดูไอ้คนข้างหลังโอ้โหคนนี้ยังสิงโอเคตามนั้นนะสรุปก็ไม่ได้ใช่ตามเคยส่งตรงไปถือซะว่ามารีวิวแอนออนแล้วกันนะตอนนี้ อย่างวะเนี่ยน่าจะไปเกิดอีกฝั่งปะฝั่งที่ไม่มีเครื่องอ่ะเราเดินหาก่อนไม่รู้ว่าเชอร์ลิวอยู่ไหนด้วยฮะก็ขอสะบัดเมาส์หาก่อนแล้วกันนะแอนนี่ไงไปช่วยแล้วรู้สึกเหมือนจะส่งฝั่งนี้หมดเลยวะเนี่ยโอเคอยู่นี่อีกคนนึงมาผมไล่เชอร์ลิวเลยแล้วกันนะไม่ซ้ำแล้วกันไอ้ไหนก็ไอ้ไหนแล้วขอติดเล่นก่อนแล้วกันมาพอดีเดี๋ยวจิ้มไม่ได้ยัดไม้หน่อยยัดไม้ยัดไม้ยัดไม้ขอหน่อยสวยถึงปะเนี่ยถึงปะเนี่ยเฮ้ยถึงได้เลยก่อนนี่ไงได้ใช้ทีแอดออนเปิดกรอบแล้วลอยใครเนี่ยเดี๋ยวนี่เสียงระเบิดอะไรวะเนี่ยมีระเบิดเหรอโอเคไม่ไล่ต่อละมีคนมาช่วยเห็นอยู่เป็นน้องฟงหมินโอ้โหวิ่งอยู่กลุ่มอยู่กับที่หน้าต่างไหมหน้าต่างคิดดีๆนะตัวเรางัดไกลมากที่ผมไล่มิกนี่คือจบแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยมาไหนก็ไหนแล้วมาไอ้ยูเสร็จไอ้กวักมือใจว่ามีคนลุกเองนะพี่เปิดกรอบนะเราเปิดกรอบนะโดดหน้าต่างเงี้ยมาออกไปเลยออกไปแมสทึบยัดไม้คุมเลยมาตันหน้าหน่อยเฮ้ยไม่ยอมตันเลยนะที่ผ่านโอเคตามนั้นเขาหิวไปเนาะคือไม่มีอะไรละเอาอุ้มเลยแล้วกันสรุปตอนนี้เป็นพลังแห่งแอนออนนะไม่ใช่พลังแห่งเพิร์กแต่อย่างใดคือถ้าผมเล่นตัวพีเมนเฮดอ่ะผมชอบแอนออนเนี่ยที่ว่าจิ้มลากยาวอ่ะเพราะว่าเราจะได้แบบเดาทางเสือได้ว่าเขาโยกทางไหนเงี้ยคือบางทีมันทำให้เสือเขาโลกได้นะแบบไอ้นี่มันไม่ยอมงัดสักทีวะอะไรเงี้ยจะงัดก็งัดสักทีลากตามอยู่นั่นแหละ
ประมาณนั้นแล้วก็อีกคนนึงเป็นเชอร์ลิวใช่ปะนี่ไงอยู่นี่สวัสดีเชอร์ลิวเกมนี้ยิงมันเลยยิงกับมันทั้ง2เกมแหละโอเคเรียบร้อยโอ้โหตรงนี้ด้วยโคตรแจ๋วแต้มไม่น่าตันปะคือเราไม่ได้แข่งครบทุกคนอะน่าจะสัก 25,000 น่าจะเยอะสุดละหรือ 27,000 โอเคเดาผิดนิดเดียวก็จริงแล้วกันนะสนุกมากเลยตอนนี้อย่าซิกซิกซิกเขาด่าผมอะไรเดี๋ยวคือภาษาจีนเนี่ยเลข6มันเป็นเลขอาถรรพ์ของบ้านเขานะไม่รู้คนนี้คนจีนไหมแต่ก็จริงๆแล้วกัน